ชุดนี้คือดอกไม้ตั้งแต่วันงานวันที่28เนาะ28เดือนพฤศจิกายนวันนี้ก็วันที่24ธันวาคมแล้วดอกไม้ชุดนี้ก็เกือบ1เดือนแล้ววันนี้น้องโมนาจะเปลี่ยนดอกไม้ให้สามีนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันครอบครัวหรือเป็นวันกินของเขาเรียกอะไรเหมือนเทศกาลวันเมอรี่คริสต์มาสของต่างประเทศเนาะน้องโมนาจะเก็บดอกไม้ชุดนี้ออกทั้งหมดนะคะเพื่อจะเปลี่ยนดอกไม้ให้เขาเนาะให้เขาในวันครอบครัวเปลี่ยนดอกไม้ให้เขาทั้งหมดเราจะไม่เก็บดอกไม้ชุดนี้ไว้เนาะเพราะว่าเขาก็เริ่มเหี่ยวเฉาตามเวลาของเขาดอกไม้เริ่มเหี่ยวแล้วอ่ะเนาะอันนี้คือดอกไม้เก่าเนาะเราจะเปลี่ยนให้เขานะคะแต่เราจะวางดอกไม้น้องโมนาตั้งใจว่าจะวางดอกไม้ตรงนี้ให้เขา3เดือนนะน้องโมนาจะวางเขา3เดือนจะจุดเทียนนี้ให้เขาอันนี้คือเทียนที่เขาจุดหน้าหลุมศพกันนะเนาะแต่น้องโมนาไม่ได้ฝังสามีไว้ที่นี่นะคะแต่แค่ดอกไม้รำลึกถึงเขาแล้วก็ให้เขาก่อนเนาะเก็บเนาะวันนี้ปะเราช่วยกันเก็บดอกไม้ออกของเก่าออกจะเอาของใหม่ที่ของใหม่แต่ก็ไม่ได้เยอะขนาดนี้เนาะก็จะเป็นดอกไม้ที่วางหน้าหลุมศพโดยเฉพาะของคนตายที่เดนมาร์กเนาะน้องโมนาจะวางให้เขาวันนี้เราก็มาเก็บดอกไม้พวกนี้ออกกันก่อนเนาะโอเคขอบคุณค่ะเดี๋ยวมาดูน้องโมนาเก็บดอกไม้กันเลยเนาะสวัสดีค่ะน้องโมนาเองค่ะวันนี้น้องโมนาจะเก็บดอกไม้เนาะเก็บดอกไม้ออกจากตรงนี้วันนี้เป็นวันเมอรี่คริสต์มาสวันที่24ธันวาคม2563เก็บดอกไม้เก่าออกเนาะเพื่อเอาของใหม่วางให้แกเนาะไปช่วยกันเก็บThank you.
ือดอกไม้งานศพนะคะอันนี้คือดอกไม้ที่เขาจะวางไว้หน้าหลุมศพของต่างประเทศเนาะอันนี้ก็วินเตอร์ดอกไม้สำหรับวางด้านนอกอะเนาะ45โคนก็ประมาณ200 250ประมาณนั้น250บาทบ้านเราประมาณนั้นเนาะอันนี้ก็จะวางให้เขาก่อนเนาะน้องจะวางไว้ข้างหลังนี่เนาะไว้ให้เขา